ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะโมทนาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ในเวลาข้างหน้านี้ในการเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ขอถ้อยคำและความเข้าใจที่มาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะในเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะและคิดว่าก็คงจะไม่สายเกินไปนะคะกับคำพูดที่ว่า Happy New Year นะคะ Happy New Year นะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนแรกของปีใหม่นี้นะคะซึ่งเชื่อแน่นอนว่าแต่ละคนก็คงจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะบอกว่าปีใหม่นี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือปีใหม่นี้ฉันตั้งใจจะทำสิ่งต่างๆมากมายที่ฉันเคยตั้งใจไว้แต่ฉันยังไม่ได้ทำซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีความแตกต่างกันไปนะคะสำหรับนักธุรกิจก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะมุ่งทำให้ยอดขายหรือได้กำไรมากที่สุดสำหรับนักกีฬาก็ต่างมีเป้าหมายก็คือเส้นชัยพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นก้าวไปสู่จุดสูงสุดนั่นก็คือไปบางคนอาจจะคิดว่าไปถึงทีมชาติหรือว่าไปถึงต่างประเทศหรือว่าไปสู่จุดที่สูงสุดดังที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเรามีเป้าหมายอย่างไรบ้างคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้านะคะที่มาถึงเราในวันนี้ก็จะปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง16นะคะดังที่ผู้นำได้อ่านไปแล้วนะคะพระธรรมฟิลิปปีนั้นเป็นจดหมายของอาจารย์เปาโลที่ท่านนั้นได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีและคริสตจักรฟิลิปปีก็เป็นคริสตจักรแรกที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นในแผ่นดินยุโรปนะคะในขณะที่ท่านเดินทางไปประกาศครั้งที่2คริสตจักรฟิลิปปีก็ได้ส่งของฝากมากับเอปาโฟดิทัสคนนี้นะคะก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรนะคะได้ฝากของมาเพื่อที่จะให้กับอาจารย์เปาโลเพราะว่าจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นในขณะที่อาจารย์เปาโลเองกำลังติดคุกอยู่ในโรมนะคะท่านเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณชาวฟิลิปปีสำหรับของฝากที่ได้ส่งไปให้เพื่อเสริมกำลังใจให้กับท่านนะคะโดยแสดงให้เห็นว่าความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนั้นมาจากความรักในองค์พระเยซูคริสต์นะคะอาจารย์เปาโลเองจึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาให้ความกล้าหาญเชื่อมั่นเพราะแม้ว่าในขณะนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากลำบากมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรคริสเตียนบางคนมีการชิงดีชิงเด่นกันอีกทั้งมีอิทธิพลทางโลกก็เริ่มขยายตัวเข้ามาในคริสตจักรฟิลิปปีในขณะนั้นนะคะแต่ท่านก็ได้หนุนใจให้ผู้เชื่อไม่เห็นแก่ตัวไม่เย่อหยิ่งนะคะดังนั้นเองเมื่อเราศึกษาพระธรรมฟิลิปปีเราก็จะเห็นว่าลักษณะเด่นในเล่มนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงความชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ความเชื่อมั่นและเน้นสร้างให้เรามีความอดทนในความเชื่อและหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะคะและพระธรรมฟิลิปปีในตอนนี้นะคะอาจารย์เปาโลเองก็ได้หนุนใจคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีที่จะปากบันเพื่อที่จะมุ่งไปสู่หลักชัยโดยที่ยกตัวอย่างแบบอย่างชีวิตของท่านเองและดิฉันก็ได้ตั้งหัวข้อในเช้าวันนี้ว่าบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยอยากให้พี่น้องได้อ่านด้วยกันดีไหมคะหัวข้อในวันนี้คือบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยนะคะซึ่งคำว่าบากบันนะคะในพจนานุกรมนะคะก็จะมีความหมายว่าตั้งหน้าตั้งตาทำภาคเพียรมีความอุตสาหะและมีความมานะอดทนนะคะแล้วถามว่าทำไมเราต้องมีชีวิตที่บากบันเพร
ารู้ว่าในสังคมปัจจุบันนั้นล้วนมีความเลวร้ายที่เข้ามาในมีการเอารัดเอาเปรียบมีการแข่งแย่งชิงดีเหมือนที่เราเห็นมีการคอร์รัปชันหรือว่ามีการล่อลวงมีสิ่งที่ยั่วยวนใจเรามากมายสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนที่จะดึงตัวของเราดึงให้เราออกห่างไปจากพระเจ้าดึงให้เราไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างมั่นคงในทางของพระเจ้าได้นะคะดังนั้นเองพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่คอยเตือนใจเราทั้งหลายให้เรามีความบากบั่นเพื่อชีวิตของเรานั้นจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นั่นก็คือชีวิตนิรันดร์การเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองนะคะอาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งที่ท่านได้เผชิญพูดถึงชีวิตของท่านซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเราย้อนกลับไปช่วงชีวิตของอาจารย์เปาโลก่อนที่จะมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์นั้นท่านเป็นคนหนึ่งที่เข็นฆ่าข่มเหงคริสเตียนข่มเหงผู้เชื่อต่อต้านและไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะและในพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกไว้ว่าในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเองนั่นก็หมายความว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นตัวหลักหรือเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับและต่อต้านในองค์ในความเชื่อที่มีในองค์พระเยซูคริสต์นะคะแต่เมื่อเราย้อนกลับมาชีวิตก่อนที่จะมารู้จักกับพระเยซูกับชีวิตที่หลังจากได้รู้จักพระเยซูแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านรู้จักองค์พระเยซูคริสต์แล้วท่านก็ได้มีท่าทีที่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามองค์พระเยซูคริสต์ท่านมุ่งมั่นในการประกาศในการเล่าเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับเมืองพี่น้องในเมืองต่างๆนะคะและจนปัจจุบันนี้เมื่อเราดูประวัติของอาจารย์เปาโลเองเราก็รู้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นมิชชันนารีคนแรกของโลกและเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งอาจารย์เปาโลเองยังเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับเราทั้งหลายด้วยนะคะดังนั้นเองพระวจนะในตอนนี้สะท้อนให้เราเห็นแบบอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลในการบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยด้วยกันใน3แบบอย่างนะคะเราจะมาเรียนรู้ในแบบอย่างแรกนะคะแบบอย่างที่1แบบอย่างที่1คือให้เราอ่านด้วยกันนะคะฉวยโอกาสเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าการฉวยโอกาสเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าปรากฏในข้อที่12นะคะกล่าวว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้นะคะเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลกำลังอธิบายให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าตัวของท่านเองได้รับแล้วหรือว่าดีพร้อมแต่ท่านก็ยังเป็นคนหนึ่งที่กำลังมุ่งมั่นเพื่อที่จะก้าวไปช่วยไว้เช่นเดียวกันก้าวไปเพื่อที่จะได้รับรางวัลได้ไปถึงเป้าหมายที่ท่านตั้งใจไว้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นนักประกาศที่ใหญ่เป็นมิชชันนารีเป็นต้นแบบในการทำพันธกิจให้กับเราอย่างมากมายแต่อาจารย์เปาโลเองก็ยังมีความถ่อมใจและยอมรับว่าท่านก็ยังเป็นคนที่อ่อนแอและยังไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะซึ่งในตอนนี้ใช้คำว่าดีพร้อมในที่นี้หมายความว่าความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ตัวท่านเองก็ไม่ได้หมายความว่าท่านดีพร้อมหรือว่าไม่มีทิฏฐิแต่อย่างใดนะคะแต่ท่านก็กำลังจะอธิบายให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่าท่านก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังคงมีความอ่อนแอท่านก็ยังคงเป็นคนคนหนึ่งที่กำลังมุ่งมั่นแล้วก็มีความเพียรพยายามในการที่จะให้ชีวิตของท่านนั้นไปสู่เป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันก็คือการที่ท่านนั้นจะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นการเป็นเหมือนกับพระองค์และทำในสิ่งที่พระองค์ทรงป
ประสงค์ให้ท่านทำเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านเป็นนะคะและในประโยคที่ว่าแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้ในตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ได้อธิบายให้เราเข้าใจอย่างนี้อีกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ใช้ความเพียรพยายามอย่างสุดกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ท่านตั้งใจนั้นเพื่อที่ท่านเองจะไม่ต้องพลาดจากเป้าหมายนั้นและเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นเป้าหมายที่สูงสุดของผู้ที่เชื่อทุกคนนะคะและท่านก็เชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงและให้โอกาสแก่ท่านเองในการกลับใจใหม่รับความรอดนะคะดังนั้นชีวิตของอาจารย์เปาโลเองก็ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อท่านได้รับโอกาสนั้นแล้วท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะฉกฉวยโอกาสนั้นไว้เพื่อไม่ให้โอกาสที่ได้รับนั้นหลุดลอยไปได้อย่างง่ายดายนะคะท่านเองเป็นผู้รับใช้ที่รับใช้พระเจ้าและรักพระเจ้าเป็นอย่างมากท่านอาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประกาศท่านได้เดินทางไปประกาศในเมืองต่างๆมากมายท่านได้เดินทางประกาศถึง4ครั้งและในการเดินทางในการประกาศแต่ละครั้งนั้นท่านก็ไม่ได้เจอกับความสะดวกสบายเหมือนอย่างสมัยนี้เลยนะคะในสมัยปัจจุบันซึ่งในสมัยนั้นอาจจะไม่มีรถต้องเดินไปหรือว่าต้องนั่งเรือข้ามไปอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับในสมัยปัจจุบันของเรานี้แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นจากชีวิตของอาจารย์เปาโลก็คือว่าแม้ว่าหนทางที่ท่านจะไปนั้นจะต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือว่าจะเจอความเหนื่อยความท้อใจบ้างแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อและไม่เคยหยุดยั้งในการประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เลยนะคะและแม้กระทั่งว่าเวลาไปประกาศแล้วอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครที่อยากจะฟังหรือว่าจะไม่ได้เจอความราบเรียบหรือว่าดีเสมอไปท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านเหนื่อยบางครั้งท่านอาจจะกลัวบางครั้งท่านอาจจะท้อใจหรือมีคนมากมายที่ต่อต้านปฏิเสธไม่เชื่อแต่สิ่งที่ท่านทำคือเมืองนี้ไปประกาศแล้วเมืองนี้ไม่เชื่อต่อต้านไม่สนใจท่านก็ไปที่หนึ่งท่านก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปในการรับใช้แล้วก็ทำภารกิจของพระเจ้าต่อไปนะคะแต่ถ้ามองมาในชีวิตของเรารู้สึกว่าถ้าบางครั้งอาจจะแค่เราจะไปประกาศกับใครสักคนหนึ่งแค่คำพูดของเขาเราก็รู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะประกาศใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าเราท้อมากเรากลัวเราไม่กล้าเราไม่อยากเผชิญสิ่งเหล่านี้ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราท้อเราไม่อยากทำแล้วนะคะแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้านะคะดลใจพี่น้องทุกคนให้รู้ว่าเราควรจะฉวยโอกาสวันเวลาที่เรามีอยู่ในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมายังไงไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเราได้ฉกฉวยโอกาสหรือว่าวันเวลาที่เรามีในการพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้ยินมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะตั้งใจว่าพูดกับเพื่อนที่ร่วมงานทุกวันหรือบางคนอาจจะตั้งใจว่าจะพูดกับคนที่เรารู้จักสัปดาห์ละครั้งหรือบางคนอาจจะตั้งใจว่าทุกวันอาทิตย์เมื่อฉันเดินออกไปฉันจะนำใบปลิวนั้นไปแจกให้กับคนที่เรารู้จักหรือคนบนรถเมล์หรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเรานะคะซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปก็ตามกำลังความสามารถของเราทุกคนที่มีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าเราทุกคนจะนำสิ่งที่พระเจ้าประทานให้หรือของประทานความสามารถที่เราได้รับแล้วนำไปประกาศแล้วก็เป็นพยานให้กับผู้อื่นต่อไปนะคะอีกทั้งไม่เพียงแค่ฉวยโอกาสในการรับใช้แต่เราเองยังคงต้องฉวยโอกาสในการเข้าหาพระเจ้าด้วยใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในที่นี้คือ
การมีเวลาเฝ้าเดียวในการพูดคุยกับพระเจ้าในทุกๆวันการใช้เวลาในการอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งเติบโตและเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้จักถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยว่าในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตของเราพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรและเราจะก้าวเดินไปอย่างไรในแต่ละวันนะคะให้สมกับว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะและการมีเวลามาสามัคคีธรรมเข้าโบสถ์นมัสการในวันอาทิตย์ด้วยนะคะมีตัวอย่างคนคนหนึ่งนะคะที่คนคนนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบนะคะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เพนกวินนะคะซึ่งชายคนนี้ไม่มีแขนมีชื่อว่าเอกชัยวันแก้วนะคะเขาเป็นจิตรกรที่ใช้เท้าในการวาดภาพและเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นบากบั่นแล้วก็ฉวยโอกาสวันเวลาที่เขามีในการศึกษาเล่าเรียนในการตั้งใจว่าจะเรียนให้จบปริญญาตรีนะคะโดยที่ในขณะที่เขาเรียนก็มีเพื่อนมีคนรอบข้างมากมายก็มีเสียงหลายเสียงที่เข้ามาว่าจะเรียนทำไมไม่รู้จะจบไหมจะทำอะไรได้จบไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรมีเสียงมากมายนะคะแต่ชายคนนี้ก็ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าแม้ว่าเขาจะไม่มีความสมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกต์ไม่ดีอย่างคนอื่นแต่เขาก็จะมีความตั้งใจและทำในสิ่งที่เขาวางและเป้าหมายที่เขาวางไว้ให้สำเร็จนะคะเขาก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าชีวิตของเขาคงจะเป็นตัวอย่างให้กับคนมากมายอีกหลายๆคนที่คิดว่าไม่มีโอกาสแต่ชีวิตของเขาคิดว่าโอกาสของเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะไขว่คว้ามันยังไงและเขาก็เชื่อว่าภายใน1ปีมี365วันต้องมีสักวันที่จะเป็นวันของเราถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยไปเสียก่อนคำพูดเหล่านี้ได้ย้ำความเชื่อมั่นให้กับเขาทำให้เขามีพลังและสู้มาสู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนั่นและชีวิตของชายคนนี้ก็เป็นแบบอย่างให้กับเราว่าการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการไม่ปล่อยให้วันเวลานั้นผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายอย่างไร้ค่าโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เลยนะคะดังนั้นเองแบบอย่างที่หนึ่งที่เราเรียนรู้ไปการฉวยโอกาสเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าการฉวยโอกาสในการเข้าหาพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันและฉวยโอกาสในการรับใช้พระเจ้านะคะเพราะถ้าเราคิดว่าวันนี้เราไม่พร้อมถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะฉวยโอกาสก็คงจะไม่มีวันไหนที่เราจะพร้อมนะคะค่ะสำหรับชีวิตที่บากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยในแบบอย่างที่สองนะคะแบบอย่างที่สองให้เราอ่านด้วยกันนะคะเพื่อจะนองตัวไปค่ะบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยในแบบอย่างที่สองนะคะคือการลืมสิ่งที่ผ่านมาเพื่อนองตัวไปข้างหน้านะคะตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกจากแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์นะคะการลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วไม่ได้บอกว่าให้เราไม่จดจำหรือว่ายึดติดไม่ได้บอกว่าให้เราไม่จดจำหรือว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว20ปีที่ผ่านมาอะไรยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วในที่นี้ก็คือการไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายอดีตที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีที่คอยถ่วงรั้งหรือว่ายึดเหนี่ยวชีวิตของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้นะคะแต่การลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนั้นคือการมอบวางภาระหนักทุกอย่างหรือปัญหาทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเราไว้กับพระเจ้าเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ถูกลืมที่กางเขน
พระองค์ทรงชำระความผิดบาปทั้งหมดของเราแล้วและความผิดบาปหรือว่าสิ่งไม่ดีต่างๆที่เราเคยทำพระองค์นั้นทรงให้อภัยเราแล้วและเราทุกคนเป็นคนใหม่ที่ได้รับการสร้างใหม่แล้วนะคะเหมือนในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะคะก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะเรามั่นใจว่าปีใหม่นี้เราทุกคนก็เป็นคนใหม่และเราทุกคนก็กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันในปี2017นี้นะคะเราทุกคนได้รับการสร้างใหม่แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าชีวิตข้างหน้าที่เหลือเราจะสร้างยังไงและเราจะก้าวไปในทิศทางไหนนะคะเมื่อเราพูดถึงอดีตชีวิตของเราแต่ละคนนะคะก็อาจจะพูดไม่หมดหรือว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่หลายคนอาจจะเคยผิดพลาดหรือว่าเผชิญหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะคะแต่เมื่อเรามองมาที่ชีวิตของอาจารย์เปาโลอีกครั้งนะคะเราจะเห็นว่าอดีตชีวิตของท่านนั้นท่านเป็นคนที่ต่อต้านข่มขู่ข่มเหงไม่เชื่อไม่ชอบคริสเตียนไม่เชื่อในพระเยซูปฏิเสธความเชื่อทุกอย่างนะคะท่านไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่หลังจากชีวิตที่ได้รับการสร้างใหม่แล้วท่านรู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงและท่านยังกล่าวอย่างนี้อีกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรหลังจากที่อาจารย์เปาโลเองได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นแล้วท่านก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในชีวิตของท่านและเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยได้รู้จักมาก่อนนะคะเป็นกำไรชีวิตเป็นสิ่งดีๆมากมายที่ท่านได้รับนะคะดังนั้นนะคะพระธรรมตอนนี้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจเรานะคะว่าไม่ว่าเราจะเผชิญหรือมีอดีตที่ไม่ดีที่ผ่านมาแม้ว่าความบาปที่เราเคยทำนั้นเราอาจจะตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่พระเจ้าก็หนุนใจเราผ่านทางพระวจนะวันนี้ผ่านทางชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะว่าให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำเราเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังคงยึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาหรือว่าบางคนยังไม่สามารถปล่อยวางได้หรือไม่สามารถที่จะก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ส่งผลทำให้สุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจนั้นรู้สึกอ่อนแออ่อนกำลังทรุดโทรมไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้ามีความเครียดวิตกหรือว่ากังวลหวาดระแวงในหลายๆอย่างทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าในอดีตฉันทำผิดพลาดมากมายฉันทำใจไม่ได้ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันอยากจะเป็นคนใหม่ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากทำอย่างนั้นด้วยเหตุผลต่างๆพวกนี้นั่นมากมายนะคะก็ล้วนแต่ละคนนะคะค่ะแต่วันนี้ดิฉันมีคำพยานชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้เธอเคยติดคุกนะคะเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเธอได้ติดคุกจำนวนประมาณ25ปีนะคะเธอรู้สึกว่าเธอเจ็บปวดเธอขมขื่นเธอทำไมชีวิตนี้มันไม่มีค่าทำไมชีวิตนี้มืดมนไม่มีหนทางแก้ไขแล้วหรือเธอรู้สึกหมดหวังท้อแท้แต่วันหนึ่งเธอได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางมิชชันนีที่ได้เข้าไปประกาศในเรือนจำและหลังจากนั้นเธอก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นได้มีโอกาสร้องเพลงนมัสการพระเจ้ารวมกลุ่มกันกับเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำที่ได้เชื่อพระเจ้าก็ได้รวมกลุ่มกันอธิษฐานร้องเพลงนมัสการพระเจ้าจนวันหนึ่งได้มีการประกาศอภัยโทษลดโทษคนที่ทำความดีเธอขอบคุณพระเจ้ามากเธอเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการลดโทษนะคะจนในท้ายที่สุดเธอ
ได้พ้นจากโทษนั้นและเธอก็ได้ออกมาเมื่อออกมาแล้วจากสองคนในเรือนจำที่ได้เชื่อพระเจ้าเธอได้ออกมาเอาจริงเอาจังในการประกาศจนปัจจุบันนี้ก็กลายเป็น300คนที่เชื่อพระเจ้าและก็ได้ก่อตั้งคริสตจักรขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะในปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้ามากมายนะคะที่ได้ไปถึงบุคคลที่อยู่ในเรือนจำในตอนนี้ก็ได้มีหลายๆคริสตจักรที่ให้ความสำคัญและก็ได้มีส่วนเข้าไปในการทำพันธกิจในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในการสอนจริยธรรมให้กับพวกเขานะคะและเป็นการนำความรอดไปสู่พี่น้องในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งชีวิตก่อนหน้านี้ที่เคยตกอยู่ในความผิดพลาดความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ทรมานอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจำกัดมีการควบคุมกักขังรู้สึกทุกข์ทรมานมากนะคะแต่เมื่อเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้เข้าไปถึงพี่น้องทุกคนในเรือนจำนะคะจิตใจของเขาก็เป็นอิสรภาพได้รับการปลดปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพันธกิจเรือนจำนะคะของคริสตจักรเอกชัยแบปติสต์นะคะที่ได้มีส่วนเข้าไปประกาศนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสามัคคีธรรมแล้วก็สอนจริยธรรมให้กับพี่น้องในเรือนจำนะคะและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ดีที่สุดแบบอย่างชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะคะนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ไม่เคยจดจำความผิดนะคะแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พร้อมจะให้โอกาสแก่เราในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะนี่เป็นภาพที่เด่นชัดที่สุดนะคะคือในพระธรรมยอห์นนะคะถ้าพี่น้องอยากจะเปิดดูไปด้วยกันก็ได้นะคะในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ2ถึง11นะคะพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ2ถึง11นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะคะในขณะที่พระเยซูกำลังสั่งสอนอยู่ในพระวิหารนะคะก็มีธรรมจารย์และก็พวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพระองค์นะคะได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ได้ถูกจับฐานร่วมประเวณีนะคะและพวกเขาก็ให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนและทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังร่วมประเวณีและพวกเขาก็ได้บอกว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นได้สั่งให้เราเอาหินคว้างให้ตายเหตุที่พวกเขาได้บอกพระเยซูอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเป็นเหตุในการหาเหตุฟ้องพระองค์นะคะพระเยซูก็เลยตรัสว่าในพวกท่านใครในพวกท่านที่ไม่มีบาปให้เอาหินคว้างนางก่อนเป็นคนแรกนะคะหลังจากที่ได้ยินอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ออกกันไปทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือเพียงแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นพระเยซูจึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนกันหมดแล้วไม่มีใครเอาโทษเธอหรือนางทูลว่าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้ตรัสอีกว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้อย่าทำบาปดังนั้นเองภาพนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับเราพระองค์ไม่จับผิดพระองค์ไม่ซ้ำเติมแต่พระองค์ให้อภัยและให้โอกาสแก่เรานะคะดังนั้นเองอยากให้พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้หนุนใจเราทุกคนไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาเราจะเป็นยังไงแต่เมื่อเรากลับใจใหม่เราสำนึกในความผิดบาปที่เราเคยทำพระเยซูก็พร้อมที่จะให้โอกาสเราเสมอนะคะและในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16นะคะก็สะท้อนให้เราเห็นถึงพระลักษณะและความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ก็คือการที่พระองค์ทรงมาบังเกิดบนโลกนี้นะคะและพระองค์ได้ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชำระความผิดบาปและช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปที่เราเคยกระทำนะคะดังนั้นเองการเสด็จมาของพระเยซูนั้นพระองค์มาเพื่อเติมเต็มและนำเราทุกคนให้หลุดพ้นจากความผิดบาปที่เรามีในชีวิตนะคะ
จนกระทั่งจนถึงความมรณาบนไม้กางเขนนั่นเองนะคะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระเยซูคริสต์นะคะและเป็นจุดสำคัญที่เราทุกคนได้มีอิสรภาพเป็นบุตรของพระองค์ด้วยความเชื่อและเป็นคนที่ชอบธรรมที่ถูกสร้างใหม่ให้เป็นคนของพระองค์นะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราได้รับการทรงไถ่และทำให้เราทุกคนนั้นได้กลับมาคืนดีกับพระองค์นะคะดังนั้นผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะคะเราได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตไปใน2แบบอย่างแล้วนะคะอยากจะทบทวนว่ายังจำพอจะจำกันได้ไหมคะว่าแบบอย่างที่1คืออะไรช่วยโอกาสเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและประการที่และแบบอย่างที่สองก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเพื่อโน้มตัวไปข้างหน้านะคะและชีวิตที่บากบั่นเพื่อที่จะมุ่งไปสู่หลักเป้าหมายในแบบอย่างที่สามนะคะให้เราอ่านด้วยกันดีไหมคะพอใจกับสิ่งที่เป็นเพื่อมุ่งเป็นพรให้ผู้อื่นการจงพอใจกับสิ่งที่เป็นเพื่อมุ่งเป็นพรให้กับผู้อื่นนะคะในข้อที่15ถึง16ก็กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามขั้นนั้นต่อไปก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปนะคะในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้หนุนใจว่าในขณะนี้เรากำลังบากบั่นหรือว่าก้าวไปจนถึงจุดไหนแล้วเราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราจงดำเนินตามนั้นต่อไปคือพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะในสังคมปัจจุบันนี้ในสังคมที่เราอยู่นั้นล้วนเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีทำให้มนุษย์เราทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อที่จะเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนดิ้นรนพยายามที่จะขวนขวายหรือว่าแสวงหาหรือสิ่งต่างๆมากมายเพื่อความอยู่รอดหรือว่าความมั่งมีของตัวเองมีหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองบางครั้งเราก็ไม่ได้พึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่จึงทำให้การดำเนินชีวิตของเราในหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีถ้าพูดถึงรูปร่างภายนอกก็จะมีคำถามว่าทำไมฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบโน้นทำไมฉันไม่สูงทำไมฉันไม่ขาวหรือกับสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะมีคำถามว่าทำไมฉันไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาทำไมฉันไม่มีรถทำไมฉันไม่มีบ้านหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นมีทำไมเราถึงไม่มีหลายครั้งเมื่อเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจเรารู้สึกสงสารตัวเองหรือว่าเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานี่ทำไมทุกข์ยากลำบากเช่นนี้นะคะการรู้สึกแบบนี้ทำให้เราไม่พึงพอใจทำให้เรารู้สึกแย่และยิ่งกว่านั้นคือเราไม่สบายใจอ่ะเราดำเนินชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยจนหลายคนอาจจะเครียดป่วยบ่อยๆหรือยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็แบบอยากฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าฉันไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ฉันต้องการชีวิตนี้ฉันไม่มีความสุขถ้าหลังจากสิ่งเหล่านี้บางคนก็ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งร้ายไปอีกนะคะคือทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพื่อที่จะได้ร่ำรวยคอร์รัปชันลักทรัพย์คดโกงหรือว่าอีกมากมายนะคะแต่ดิฉันก็อยากจะให้ตัวอย่างของบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะเรื่องราวของไซชางเวนเดอร์นะคะคนนี้นะคะที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไปทั่วโลกนะคะแม้ว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะชายคนนี้เป็นหนุ่ม
อินเดียนะคะที่วัยอายุ24ปีนะคะซึ่งเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางด้านร่างกายแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักสู้ไม่มุ่งมั่นและไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เขากลายเป็นนักปั่นที่นักปั่นจักรยานนะคะที่กวาดรางวัลมากมายสร้างแรงบันและเป็นคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไปทั่วโลกนะคะนอกจากจะเป็นนักกีฬาแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นครูที่สอนศิลปะอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มาหยุดยั้งหัวใจที่แข็งแกร่งของเขาได้จริงๆนะคะเขาไม่มีมือไม่มีนิ้วไม่มีแขนทั้งสองข้างแต่เขายังมีเท้าเขายังสามารถใช้เท้าของเขาในการสอนนักเรียนในการสอนศิลปะและใช้เท้าของเขาในการเป็นนักปั่นเป็นนักกีฬาและเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทั่วโลกนะคะและก็อยากจะให้ภาพของคนๆนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนในที่นี้ด้วยนะคะในการสู้ชีวิตและพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตของเรานะคะและจริงๆเชื่อว่าไม่ใช่แค่ชายคนนี้ยังมีหลายๆคนอีกมากมายที่ไม่ได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตของนิกที่ทุกคนต่างรู้จักนะคะแต่ของเรานั้นต่างก็ข้ามอุปสรรคปัญหานั้นได้เพราะว่าเขามีกำลังใจและเขารู้ว่ามีคนที่รักเขามากรักในสิ่งที่เขาเป็นและใช้เขาในสิ่งที่เขาเป็นและใช้เขาในสิ่งที่เขาเป็นคือเขาได้รับความรักจากพระเจ้าทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้นะคะและรู้ว่าเขาเกิดมาแบบนั้นเพื่อที่พระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานะคะเขาสามารถรับใช้พระเจ้าได้และยอมใช้ชีวิตของเขาให้เป็นพระพรแก่คนที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะดังนั้นเราทุกคนในที่นี้เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ทุกคนและเราทุกคนก็มีของประทานที่พระเจ้ามอบให้เราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลได้นะคะและที่สำคัญนะคะสิ่งที่สำคัญคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีสิ่งนั้นมากหรือว่าน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นในการรับใช้พระเจ้าให้เกิดประโยชน์หรือไม่นะคะไม่สำคัญที่ว่าเราจะเก่งจะดีจะมีมากน้อยแค่ไหนจะร่ำรวยหรือยากจนหรือขัดสนแต่สำคัญที่ว่าเราได้ใช้สิ่งที่เรามีในการรับใช้พระเจ้าให้เกิดประโยชน์หรือไม่นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในการที่จะบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยนะคะเมื่อพูดถึงคำนี้หลายคนคิดถึงนักวิ่งนักกีฬาที่วิ่งกว่านักกีฬาจะไปถึงเส้นชัยกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนว่าอาจจะมีล้มบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างล้มลุกคลุกคลานบ้างเจ็บปวดบ้างต้องเผชิญกับความผิดหวังบ้างเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราเป้าหมายและเส้นชัยของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะการที่เรานั้นจะก้าวไปเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดใกล้ชิดกับพระองค์และการที่เราจะได้อยู่กับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์นี่คือเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของเราแล้วเป็นบำเหน็จรางวัลที่พระองค์ทรงประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนหลายคนอาจจะมีเป้าหมายมากมายบนโลกนี้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตและไม่ใช่เป้าหมายที่จะยั่งยืนถาวรนิรันดร์แต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเป้าหมายนั้นที่เรากำลังที่เราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่กำลังร่วมกันช่วยกันเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะถึงไม้กางเขนนะคะและพระองค์ก็
ทรงเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ดีเลิศในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจนกระทั่งสำเร็จตามแผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้นะคะคือพระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกพระองค์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาพระองค์ไถ่บาปของมนุษย์บนไม้กางเขนแต่ในระหว่างที่พระองค์กำลังจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นพระองค์ก็ทรงเผชิญปัญหามากมายมีคนต่อต้านย่อเย้ยดูหมิ่นไม่ยอมรับในพระองค์นะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ39กล่าวว่าแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทรงพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในตอนนี้พระเยซูทรงรู้ดีว่าเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะมาถึงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นด้วยความที่พระเยซูเป็นมนุษย์ 100% พระองค์ก็ล้วนมีความอ่อนแอพระองค์ก็คงจะมีความรู้สึกกลัวถึงเหตุการณ์ที่จะมาถึงเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกกลัวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาถึงชีวิตของเรานะคะแต่ท่าทีของพระองค์นั้นก็คือพระองค์อธิษฐานพระองค์ได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้ากับพระบิดาว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นะคะในตอนนี้เองเราจึงได้เห็นว่าพระเยซูนั้นได้เลือกทำตามพระประสงค์ของพระบิดาจนทำให้แผนการของพระเจ้านั้นสามารถสำเร็จไปได้นะคะพระองค์ไม่ได้ทำตามพระทัยของพระองค์แต่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ที่ทรงเชิญพระองค์มานะคะเมื่อย้อนกลับมาในชีวิตของเรานะคะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในช่วงระหว่างที่เรากำลังเดินไปก้าวเดินไปเราเจออุปสรรคปัญหาที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะมากจะน้อยหรือว่าจะเจ็บปวดหรือว่าต้องเผชิญกับการสูญเสียหรือว่าต้องเจอหลายเหตุการณ์ที่บั่นทอนจิตใจเราที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากก้าวเดินไปแล้วเราไม่อยากทำแล้วหรือเป้าหมายนั้นเราไม่อยากจะไปถึงแล้วทำไมเรารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นมันยากลำบากจนทำให้เราท้อใจและหมดหวังกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่วันนี้พระเยซูภาพของพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเห็นว่ากว่าที่แผนการของพระเจ้าจะสำเร็จนั้นก็ต้องพระองค์ก็ต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะคะจนกระทั่งความมรณะบนไม้กางเขนนะคะนั่นคือความสำเร็จของพระองค์นะคะมีภาพตัวอย่างภาพหนึ่งนะคะจะเปรียบเทียบให้เราเห็นก็คือว่าถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปที่ใดที่หนึ่งนะคะในขณะที่เรากำลังเดินทางไปนั้นเส้นทางที่เราไปนั้นอาจจะรู้สึกว่าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีความราบเรียบไม่สนุกสบายหรือว่าทำไมเป็นที่ที่แบบลำบากกันดารหนทางที่ดูแบบไม่น่าจะไปนะคะแต่เชื่อว่าเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะไปที่นั่นเราทุกคนก็ต่างจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะและวันนี้เราทุกคนก็มีเป้าหมายนั้นและเป้าหมายของเราก็ชัดเจนแล้วนะคะคือการที่จะเดินไปใกล้ชิดกับองค์พระเยซูคริสต์การที่เราจะไปอยู่กับพระองค์และเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์นะคะแม้ว่าเส้นทางที่เราเดินไปนั้นจะเป็นขวางน้ำหรือว่าจะเจอการทดลองหรือว่าอุปสรรคมากมายทำให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดหรือว่าเรารู้สึกท้อแท้หมดหวังนะคะแต่วันนี้อยากให้เราเรียนรู้ที่จะพึงพอใจและก้าวไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อและก้าวไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้านะคะยืนหยัดและยึดเป้าหมายเส้นชัยของเราไว้ข้างหน้าแล้วเราก็เดินไปสู่เส้นชัยนั้นนะคะมีคำพูดของหลายๆคนนะคะเมื่อหนุนใจที่เคยหนุนใจตัวของข้าพเจ้านะคะหลายคนก็พูดว่าในขณะที่เรากำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นอยากให้เรามองที่เป้าหมายถ้าเราหมดแต่มองข้างทางที่หรือว่าสิ่งที่เราเจอเราจะรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นเป้าหมายนั้น
แต่หากสายตาจิตใจของเรามุ่งที่เป้าหมายนั้นต่อให้มีอุปสรรคปัญหาหรือว่าสิ่งที่คอยกีดขวางเราอยู่ก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางหรือว่าทำอะไรเราได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดึงรั้งเราได้เพราะว่าเป้าหมายของเราชัดเจนและสายตาและจิตใจของเรานั้นอยู่ที่เป้าหมายนั้นนะคะดังนั้นชีวิตของเราทุกคนเชื่อว่าเราทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วในวันนี้นะคะและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับปีนี้นะคะที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเดือนแรกของปีใหม่และเราจะตั้งใจว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นที่เราวางไว้ให้สำเร็จนะคะดังนั้นในวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าเส้นชัยและเป้าหมายในชีวิตของเราทุกคนนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ที่เรากำลังมุ่งมั่นบากบั่นเพื่อที่จะก้าวไปให้ถึงและรับรางวัลชัยชนะของเรานะคะที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเราทุกคนเป็นคนที่สมควรได้รับและใช้การได้นะคะและไปถึงจุดนั้นด้วยความภาคภูมิใจนะคะดังนั้นอยากให้พระวจนะตอนนี้หนุนใจและย้ำเตือนใจเราทุกๆวันในการเดินกับพระเจ้าทุกวันเดินด้วยความเข้มแข็งยืนหยัดด้วยความเชื่อที่มั่นคงเราจะไม่มองที่คนข้างซ้ายมือคนข้างขวามือเราจะไม่มองว่าสิ่งที่บั่นทอนใจเราคืออะไรเราจะไม่มุ่งไปที่ว่าปัญหานั้นหนักแค่ไหนแต่เราจะมุ่งคือเส้นชัยของเราที่เราต้องไปให้ถึงด้วยความตั้งใจของเราด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นและเราจะก้าวไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราก้าวไปคนเดียวหรือว่าก้าวไปด้วยกำลังของเราแต่เราจะก้าวไปพร้อมๆกันให้กำลังใจกันเสริมสร้างกันและก้าวไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้านะคะด้วยแบบอย่างชีวิตผ่านทางชีวิตของอาจารย์เปาโลในเช้าวันนี้นะคะคือก่อนกว่าที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้เราต้องเรียนรู้ที่จะฉวยโอกาสเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในแต่ละวันในการก้าวเดินไปนั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทำสิ่งใดนะคะและในแบบอย่างที่สองในการก้าวเดินไปนั้นเราจะไม่นำสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเราแต่เราจะลืมหรือมอบวางภาระเหล่านั้นลงเพื่อที่ให้พระเจ้านั้นทรงนำเราและเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้อย่างเข้มแข็งนะคะและชีวิตที่จะบากบั่นมุ่งไปข้างหน้าได้เราต้องเรียนรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นเพื่อเราจะมุ่งเป็นพรให้กับผู้อื่นด้วยพึงพอใจในสภาพที่เราได้รับและเราก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะดังนั้นเช้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนนะคะให้ไปถึงเส้นชัยให้ไปถึงเป้าหมายที่เราทุกคนวางไว้นะคะค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ